าจะพาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าจะพาพาไปมู่สนับสนุนโดยออโรราของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่าแต่พอไปเห็นใต้พระเจ้าตากนี่แหละครับโอ้ทำให้แบบคนหัวลุกเลยก็พระองค์ท่านก็ใช้เรือนี้ในการทำศึกพ่อปู่ก็เป็นนอนข้างๆเลยตรงนี้ก็มือผักไปดูทีอ้าวพ่อปู่มันนอนด้วยวันนี้หลายๆคนตัวเองก็ยังไม่เคยรู้จักวัดบางเดือวัดบางเดือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเป็นวัดเก่ารกร้างมีหลายคนที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงคือเหมือนฝันเนี่ยแหละฮะมีนิมิตเห็นสมเด็จพระเจ้าตากสินไปตามให้มาช่วยทำความสะอาดบูรณะวัดวัดบางเดือแห่งนี้ในอดีตมีประวัติความเป็นมาและมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามตำนานที่เล่าว่าในอดีตณบริเวณที่วัดบางเดือเคยเป็นจุดรวมพลทัพเรือและทัพบกของกองทัพพระเจ้าตากพร้อมกับขุนศึกและในคืนวันที่4พฤศจิกายนพ.ศ.2310พระเจ้าตากได้ทรงกรีธาทัพเรือและทัพบกเข้าล้อมค่ายโพ3ต้นจากนั้นก็ได้เข้าตีค่ายโพ3ต้นจนแตกเผด็จศึกพม่าจนหมดสิ้นซึ่งตามประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่านได้นำศพเหล่าทหารกล้ากลับมาพระราชทานเพลิงณวัดแห่งนี้อีกด้วยพอผมหาประวัติย้อนกลับไปถึงรู้ว่าวัดบางเดือเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านกับเหล่าทหารก่อนจะเข้าตีค่ายโพ3ต้นก่อนจะประกาศอิสรภาพตอนที่กรุงศรีแตกนะท่านก็ใช้ที่ตรงนี้เป็นชัยภูมิในการตอบทัพของท่านเพราะท่านก็ได้ชัยชนะจากจุดตรงนี้จุดยุทธศาสตร์มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดบางเดือก็เลยถูกบูรณะกับผู้ศรัทธาโดยผมเป็นหลักแกนกลางในการพาทุกคนสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็เหมือนเรายึดถือในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับก็คือเราก็เหมือนเราช่วยในสารที่นี้ให้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมด้วยอาศัยพระบารมีของพระองค์ท่านส่วนตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนก็เคยถูกเผาตำราในสมัยที่กรุงแตกก็สมัยที่กรุงแตกก็จะเอาตำราเผาตำราสำคัญเพื่อไม่ให้ข้าศึกเนี่ยเขาได้ไปแต่อีกอย่างนึงสิ่งที่อยากจะให้คนที่ได้มาที่วัดบางเดือนะครับได้มากราบไหว้อันนี้คืออะไรครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มอธิบายนิดนึงนี่เป็นหลวงปู่ขาวครับเป็นพระที่เหลืออยู่จากการไม่ได้ถูกเอาไปในสมัยที่กรุงแตกนะครับองค์เดียวที่ถูกซ่อนไว้ที่อยู่ประจำวัดแห่งนี้นะครับองค์หลวงปู่ขาวเนี่ยท่านต้องอายุมากกว่า250ปีเพราะเป็นปลายอยุธยานะครับแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยอาคาร4มุมเนี่ยเป็นศิลปะของสมัยอยุธยาเลยใช่ไหมครับโอ้ครับอันนี้อีกอันหนึ่งนี่พี่หนุ่มนี่เป็นเจดีย์ของเหล่าทหารหันครับเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารทั้ง500นายที่ออกไปกลับพงท่านก็เลยมีอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นโพต้นโพนะที่ผมฝันเห็นแล้วมีพ่อปู่ฤาษีที่ผมเข้ามาดูนะครับตอนแรกเนี่ยก็เป็นป่าถูกทิ้งก็มีเคยยังขยะตอนแรกผมก็จำไม่ได้แล้วครับผมว่าดูแต่แค่มันรู้สึกว่าเราเหมือนเคยมาแต่พอไปเห็นป้ายพระเจ้าตากนี่แหละครับโอ้ทำให้แบบคนหัวลุกเลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจำได้ละท่านมาเข้าฝันเรานี่เองเมื่อวันคืนวันอาทิตย์7วันหลังจากที่ผมมาเจอนะเรือนี้ก็เป็นเรือที่อยู่ที่วัดอยู่แล้วเป็นต้นตะเคียนนะครับเป็นต้นไม้ต้นเดียวขุดเป็นเรือขุดทั้งต้นนะครับที่จริงก็เป็นเรือเก่าเขาเรียกว่าเป็นเรือแซงครับสมัยก่อนเนี่ยทหารเขาใช้เรือแบบนี้ออกรบก็พงท่านก็ใช้เรือนี้นะครับทำศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถือเป็นต้นแบบในความกล้าหาญไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ใหญ่หลวงและทรงเป็นผู้นำที่ดีผู้ที่แวะเวียนมากราบไหว้บูชาพระองค์ท่านที่วัดบางเดื่อแห่งนี้ล้วนแล้วแต่กลับไปด้วยความหวังและมีหลายคนที่สมหวังดั่งตั้งใจถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมก็ยอมรับว่าในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราไปได้สวยมากส่วนคนรอบข้างเนี่ยปฏิหารเยอะมากคนที่มีความศรัทธากับพระองค์ท่านในบางครั้งเนี่ยเวลาเขาตกพวกมันเหมือนมีอะไรช้อนเขาขึ้นมาเหมือนชีวิตเราเหมือนดิ่งลงไปสุดแล้วเนี่ยบางทีเราก็ต้องหาอะไรยึดเหนี่ยวหน่อยหนุ่มก็บอกว่าแม่เราทำบันไดลงหน้าวัดเถอะท่านเสด็จมาก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะตอนนี้ก็สร้างกันก็สร้างกันเสร็จที่งานใหญ่250ปีงานใหญ่เลยก็ท่านก็เสด็จมาจริงๆอะค่ะมาทางแม่น้ำเนี่ยก็นึกไม่ถึงนะคะเพราะว่าคลองก็ตันทั้งหัวทั้งท้ายเลยท่านมาจริงๆโอ้โหคนเยอะนี่ก็เป็นปู่ที่ดูแลอยู่ตัวนี้สายพราหมณ์นะครับมีลุงลินนะฮะที่มาบอกท่านนะครับตอนที่มาช่วยผมใหม่ๆเมื่อปี56มันก็มาบอกพ่อปู่ว่าถ้าอยากจะให้ทำความสะอาดซักผ้า
สบงให้ก็ไปบอกกันละกันก็คืนนั้นเนี่ยแหละฮะก็ไปนอนกับลุงลินพ่อปู่ก็ไปนอนข้างๆเลยลุงลินก็มือผักนึกว่าแมวไปดูอีกทีอ้าวพ่อปู่มานอนด้วยผมก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ทำความสะอาดก็คืนนี้ไปหาด้วยนะท่านก็ไปนอนอยู่ข้างๆเลย ผมก็นึกว่าแมวหรอก็ผลักออกมาไอ้ผลักก็เบ็ดเข้ามาอีกเอ๊ะมันยังไงเนี่ยผมก็ลืมตามอ้าวพ่อแกนี่เนี่ย ผมก็บอกพ่อแกรู้แล้วผมก็บอกแกนั้นก็หายไปเลยองค์นี้หนึ่งในนั้นที่ผมฝันที่พระเจ้าตากท่านไปเข้าฝันแล้วก็บอกว่าก็มีพ่อปู่อยู่ใต้ต้นโพด้วยนะฮะเสร็จแล้วพอวันที่ผมมาเนี่ยผมก็มาเก็บภาพวันที่ผมเก็บภาพก็ถ่ายติดท่านก็นั่งพับเพียบอยู่ตรงนี้เพื่อจะบอกว่าที่ตรงนี้มีดวงจิตดวงวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทรงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำดียังไงท่านก็จะช่วยเราในการเกื้อหนุนในความเจริญของเรานี่ก็เป็นเรื่องแปลกครับอย่างพญานาคเนี่ยฮะปู่พญานาคท่านก็ไปเข้าฝันผม อยากจะขึ้นมาช่วยนะฮะก็ให้ผมเนี่ยทำทางขึ้นจากท่าน้ำแล้วก็ท่านจะขึ้นมาช่วยแล้วก็สร้างพญานาคขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าตากท่านไปเข้าฝันบอกว่าให้ทำทางขึ้นมาจากท่าน้ำเดี๋ยวท่านจะเสด็จมาหลังจากนั้นถัดมาอีกปีนึงก็ปี250ปีที่มีการยกคนขึ้นบกจากจันทบุรีมาที่อยุธยาปรากฏว่าขบวนของท่านเนี่ยฮะมาขึ้นที่ท่าน้ำตรงนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาก็มารอรับตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีทางขึ้นงาน250ปีจะไม่มีขบวนเสด็จซึ่งจริงๆคลองนี้เนี่ยก็เป็นคลองดั้งเดิมนะครับถ้าตามหลักก็คือเมื่อก่อนก็จะมี ทัพเรือเนี่ยครับพายกันมาแล้วก็มาขึ้นประชาการทัพกันที่นี่มาชาการทัพเสร็จวางแผนเสร็จได้เลิกเราก็จะล่องออกจากที่นี่นะครับตามคลองลำน้ำนี่เพื่อไปที่ค่ายโพธิ์สามต้นตรงนี้เหลือไปนิดเดียวเขาเรียกว่าปากน้ำประสบสมัยก่อนพระนเรศวรนั่นก็ใช้ที่เดียวกันครับเป็นจุดปากน้ำประสบครับปากน้ำประสบในการเข้าตีที่ค่ายโพธิ์สามต้นดูคลองนี่ฮะธรรมชาติทุกอย่างนี่ยังอนุรักษ์ความเป็นโบราณมากนะครับคือเป็นอะไรที่ยังมีความเป็นธรรมชาติรักษาความเป็นคลองนี่มันเชื่อมระหว่างลพบุรีกับแม่น้ำป่าสักครับเชื่อมกันเช่นใครที่มาที่วัดบางเดือก็ขอให้มาอยู่ที่ตรงนี้มาระลึกถึงนึงว่าตรงจุดนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยเราอย่างหนึ่งต่อเรือจากจันทบุรีมาผ่านธนบุรีแล้วก็ล่องแม่น้ำเจ้าพระยามาจนสุดท้ายมาเข้าแม่น้ำแล้วก็มาที่คลองนี้ก็เป็นเส้นทางสำคัญอีกเส้นทางหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มอีกครั้งนึงนะครับที่ได้พาแฟนๆรายการคชาภาพาไปมูเนี่ยได้รู้ถึงสถานที่สำคัญของที่วัดบางเดือแล้วก็รู้ถึงที่มาที่ไปแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงเรื่องของขวัญและกำลังใจเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะรู้สึกว่าอ่อนแอหรือท้อแท้ถ้าเรามีโอกาสก็ได้มาที่นี่เรามากราบไหว้สักการะบูชามาขอขวัญและกำลังใจกลับไปเพื่อให้เราได้มีโอกาสในชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสคงจะได้พาพี่มดดำมาท่องเที่ยวมากราบสักการะที่นี่ด้วยนะครับเราเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญเจิ้งเจาด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่เทพลกอุดรส่วนด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้าและผ่านพิธีที่วัดพระอาจารย์ตุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตแจกทั้งหมดเลยสนับสนุนโดยออโรร่าของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า